สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่7แล้วนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยครับเราจะมาเรียนการสร้างคอนเทนต์ของหน้าเว็บนะครับซึ่งก็คือการสร้างหน้าเว็บนั่นเองนะครับเช่นตอนนี้ผมเข้าไปที่หน้าของรายวันนี้นะฮะก็จะมีรูปภาพแล้วก็มีตารางนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนการสร้างตารางแล้วก็การแทรกรูปภาพลงไปในคอนเทนต์ของเรานะครับไปยังไงบ้างไปเริ่มกันเลยนะครับตอนแรกนะครับผมอยู่ที่หน้าของส่วนของหลังบ้านนะครับจากนั้นผมไปที่อยู่ที่หลังบ้านนะครับผมไปที่หน้านะครับหน้าทั้งหมดซึ่งตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดของหน้าที่เรามีอยู่นะครับสมมุติว่าตอนนี้ผมจะสร้างอีกหนึ่งหน้านะครับต่อจากด้านหลังนะครับเราก็เขียนหน้าใหม่นะครับเราก็จะได้หน้าเปล่าแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของหน้าเปล่าเนี่ยเราจะมีอะไรบ้างเช่นผมตั้งชื่อว่า AS นะครับ Procom สมมุตินะครับแล้วก็ทีนี้จากนั้นก็ตัวของรายละเอียดของตัวของคอนเทนต์ตัวนี้นะครับสิ่งที่เรากำหนดได้คือเช่นมีรูปประจำหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ในส่วนของการแสดงหน้าด้วยนะครับทีนี้นะครับเราจะเปิดโดยใช้ตัว Elementor ในการเปิดนะครับตอนนี้ก็จะเปิดไปหน้าของ Elementor ขึ้นหน้าใหม่ขึ้นมานะครับได้แบบนี้นะครับตัว Elementor เนี่ยนะครับจะเป็นตัวของ Editor ในการจัดการนะครับเราสามารถเลือกใส่วิดเจ็ตต่างๆที่เหมาะสมกับตัวของเว็บเราได้นะครับรวมทั้ง WooCommerce ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ฝั่งขวาเนี่ยนะครับคือส่วนที่เราจะใช้งานนะครับอันแรกนะครับเบื้องต้นผมจะใช้ตัว Text Editor นะครับผมก็ลาก Text Editor มานะครับตัวนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมองได้2มุมมองนะครับมุมมองที่1คือมุมมองของส่วนจริงก็คือหน้าที่คนทั่วไปดูนะครับกับมุมมองของข้อความนะครับซึ่งก็คือตัวของโค้ดหรือว่าซอสโค้ดนั่นเองนะครับทีนี้ในตรงนี้เราจะใส่อะไรบ้างเราก็สามารถใส่คอนเทนต์เข้าไปได้เลยนะครับเช่นเหมือนตัวอย่างว่าผมจะพิมพ์ข้อความไปเนี่ยผมใช้วิธีก๊อปนะครับผมก็พิมพ์ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ปกติเหมือนเราพิมพ์ใน Word ธรรมดาเลยนะครับหรือถ้าเราจะจัดการกับข้อความนะครับเช่นผมจะให้เป็นตัวหนาตัวบางก็สามารถทำได้นะครับใส่สีให้กับข้อความทำได้นะครับแล้วก็ผมจะแทรกเป็นรูปภาพประกอบแล้วก็มาเลือกเพิ่มนะครับตัวนี้กรณีที่เรามีรูปประกอบอยู่แล้วนะครับเช่นอันนี้เราใส่ว่าโปรสุดคุ้มนะครับก็เลือกได้นะครับเช่นนะครับตัวนี้อันนี้คือโปรที่เรามีอยู่แล้วรูปที่เราใส่มาเนี่ยนะครับเราสามารถกำหนดขนาดกำหนดไซส์ได้นะครับเช่นจะกำหนดเป็นขนาดใหญ่จะลิงก์ไปไหมถ้าลิงก์ไปที่ URL อื่นเราก็เลือกปรับแต่งนะครับเราก็สามารถใส่ URL ที่เราต้องการได้นะครับเช่นเว็บ youtube.com สมมตินะครับอย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่ลิงก์ตรงรูปหรือตรงสื่อของเราได้นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้ถามว่าถ้าต้องการอัปโหลดจากไฟล์ในเครื่องล่ะทำยังไงนะครับก็กดเพิ่มสื่อเช่นเดียวกันแล้วเราเลือกอัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลือกไฟล์นะครับเช่นผมจะเอาไฟล์รูปจากเครื่องเป็นรูปนี้นะครับก็อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปไฟล์ก็จะไปอยู่ที่คลังสื่อนะครับจากนั้นเราก็กดแทรกไปนะครับรูปมีขนาดเล็กไปนะครับก็สามารถปรับแต่งขนาดกลางขนาดใหญ่เต็มขนาดได้นะครับเช่นเดียวกันนะครับโอเคจากนั้นพอมาดูด้านล่างนะครับตรงคอนเทนต์ของเราเนี่ยเราแทรกตัวของตารางไปด้วยนะครับดังนั้นผมจะแทรกตัวของตารางตรงนี้เข้าไปนะครับซึ่งเป็นตารางที่3คอลัมน์นะครับ3คอลัมน์เราจะแทรกยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับอันนี้คือส่วนของโค้ดด้านบนผมจะเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับผมก็มาที่วิดเจ็ตอื่นหรือจะกดบวกวิดเจ็ตตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบวกโครงสร้างเช่นเราต้องการให้มีคอลัมน์ซ้ายขวาสามารถจัดการได้นะครับตัวนี้ผมจะบวกเป็นวิดเจ็ตนะครับแล้วก็ลาก Editor มานะครับ ดิเตอร์ของผมก็มาแล้วนะครับตรงนี้แต่ทีนี้ผมจะทำเป็นตารางใช่ไหมครับผมไปที่ W3School นะครับเพื่อใส่ตารางแล้วก็ผมใส่ว่า HTML table นะครับเพื่อที่จะเอาโค้ดของตารางมานะครับขออภัยที่ผิดครับเราก็จะได้โค้ดตารางแบบนี้นะครับอันนี้คือโค้ดตารางเช่น3คอลัมน์ตามนี้เลยนะครับถ้าเราต้องการ3คอลัมน์ตามตัวอย่างแล้วก็ สามารถเลือกได้เลยนะครับหรือกรณีที่ตารางของเราเนี่ยมีการรวมตารางด้วยนะครับก็จะเป็นCost Plan นะครับเป็นการรวมเช่นเดียวกันกับตัวของตารางที่ในนี้นะครับจะมีคอลัมน์แรกที่รวมตารางอยู่ผมจะลองก๊อปโค้ดตัวนี้มาให้ดูนะครับผมก๊อปโค้ดไปนะครับแล้วผมก็มาวางในส่วนของข้อความนะครับวางไปนะครับดูเสมือนจริงเห็นไหมครับตารางตัวนี้มาละมีส่วนที่รวมกันคือส่วนข้างบนนี้นะครับตรงนี้ผมจะรวม3เลยดังนั้นผมจะลบทิ้งตัวนี้นะครับลบทิ้งไป1อันแต่ตัวนี้คือให้รวม3คอลัมน์นะครับก็จะเป็นเลข3เห็นไหมครับเนี่ยรวมแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ผมใส่ว่าโปรขายดีนะครับผมก็มาใส่โปรขายดีตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ข้อที่1อันนี้ผมสมมุติก็คือคอนเทนต์ธรรมดานะครับเราก็สามารถก๊อปได้เลยนะครับผมวางไปครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่2ครับผมก็วางไปครับคอนเทนต์ที่3อันนี้ผมก็วางไปครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะมีปรับแต่งนิดนึงนะครับว่าโค้ดตัวเนี้ยนะครับจะมีการเรียกตัวของเทเบิลของตารางนิดนึงนะครับเพื่อให้แสดงรูปแบบนี้เราต้องไปแก้ CSS นะครับแต่ว่าตัวนี้ผมแก้ไปแล้วนะครับมันเลยขึ้นแบบนี้ให้โอเคนะครับจากนั้นในตารางของเราเนี่ยใส่พื้นเป็นพื้นสีเขียวนะครับเราก็ไปแก้โค้ดนะครับก็จะเป็นที่ h นะครับ h โค้ดของ h ก็คือ bg color นะครับซึ่งตัวนี้อาจจะไม่เห็นนะครับผมก็จะใส่ในนี้เราจะไม่เห็นนะครับผมจะลองใส่ให้ดูนะครับผมจะลองใส่ให้ดูว่าปึ๊บสไตล์ปึ๊บนะครับอันนี้คือโค้ดของสีตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราต้องการจะเอาเป็นสีอื่นเราก็เลือกโค้ดสีอื่นได้นะครับเช่นผมใส่ไป3 e f เห็นไหมครับอันนี้คือเดามั่วนะครับเดามั่วโค้ดให้ครบอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนถ้าจะไม่ให้เดาโค้ดก็ลองมาใส่ตรงนี้ดูนะครับเช่นผมจะเอาโค้ดของสีตัวเป็นสีพื้นเป็นสีเขียวตัวนี้นะครับตอนนี้ผมก็ดูโค้ดของซอสโค้ดตัวนี้ว่าซอสโค้ดตัวนี้คือสีอะไรนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมก็ก๊อปโค้ดชุดนี้มาแล้วก็เมื่อกี้เราบอกว่าตัวนี้นะครับ style เสร็จแล้วก็ background color นะครับbackground colorเสร็จแล้วเราก็เอาโค้ดของตัวนี้มาครับก็จะได้แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนตรงคอนเทนต์เป็นสีอื่นนะครับเราก็เลือกเปลี่ยนเช่นในตัวอย่างนี้นะครับเป็นสีขาวผมก็เลือกใส่เป็นสีขาวได้เลยปึ๊บโอเคนะครับก็จะประมาณนี้จัดให้ตรงกลางหน่อยนะครับโอเคนะครับแล้วถ้าเราต้องการจะเพิ่มคอลัมน์ต่อไปล่ะแถวต่อไปล่ะเราทำยังไงเราก็ก๊อปโค้ดมานะครับตั้งแต่ tr นะครับ tr คือส่วนของโทษทีนะครับจะเป็น tr ชุดนี้นะครับ tr ส่วนของคอนเทนต์นะครับเราก็ copy คอนเทนต์ตัวของโรแถวที่1แถวที่2นะครับตอนนี้ก็จะได้แถวที่2แล้วนะครับแบบนี้แล้วก็โปรที่2 19 บาทสมมุติอย่างนี้นะครับเราก็สามารถทำได้จากนั้นเราก็ Publish นะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเรากด Publish ไปนะครับคอนเทนต์ของเราเนี่ยขึ้นไปเรียบร้อยนะครับแต่เรายังไม่ได้ใส่ลิงก์ให้มันนะครับยังจะไม่เห็นนะครับเราก็มาจัดการกับหน้าต่อนะครับผมจะขอเปิดตัวของหน้าอีกอันนึงนะครับแถบนึงเพื่อที่จะเข้าไปจัดการกับเมนูนะครับเราจะมาจัดการกับเมนูเพื่อให้เมนูแสดงต่อจากตรงนี้นะครับเป็นหน้าของเมนูอีกอันนึงครับแล้วก็ไปที่รูปแบบเว็บนะครับแล้วก็เมนูจากนั้นเราก็ไปเลือกเพิ่มเห็นไหมครับคอนเทนต์ก็จะมาละตรงหน้านี้ครับแล้วก็เพิ่มเมนูขึ้นมาตรงนี้แล้วนะครับซึ่งก็คือเมนูใหม่ของเรานะครับผมลองกดเซฟบันทึกไว้นะครับกดบันทึกไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือตึง AIS โปรสุดคุ้มนะครับแต่ไม่มีตัวของไอคอนนะครับดังนั้นถ้าจะใช้ตัวไอคอนเนี่ยทีมตัวนี้เป็นทีมของซิปทีมนะครับแล้วเราก็ไอคอนนะครับไอคอนแป๊บนึงนะครับนี่นะครับไอคอนฟรอนต์ของซิสเต็มที่เรามีเห็นไหมครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับเราก็สามารถเลือกมาแสดงได้เช่นในที่นี้ผมจะต้องลองเลือกเป็นตะกร้าแล้วกันนะครับตะกร้าผมก็แค่ก๊อปโค้ดชุดนี้มาครับแล้วก็มาใส่ตรงเมนูของเรานะครับเหมือนตัวอื่นเนี่ยใส่ไปแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนตัวของชื่อไอคอนนะครับเป็นชื่อตะกร้านะครับบัสเก็ตหรือว่าจะเอาเป็นรูปอื่นก็ได้นะครับเอาเป็นตะกร้าแล้วกันนะโอเคนะครับลองตะกร้าให้ก่อนนะครับปึ๊บตะกร้าผมแค่เปลี่ยนเป็นตะกร้าแบบนี้นะครับบันทึกครับแล้วก็เราไปดูหน้าเว็บ refresh กันนะครับเห็นไหมครับตะกร้าขึ้นมาเลยเข้าไปดูปึ๊บเราก็จะเห็นหน้าเว็บของเราที่เราทำไปมีคอนเทนต์มีอะไรเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านหรือสำหรับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับในการทำคลิปดีๆต่อไปสำหรับวันนี้ขอสวัสดีครับ